เป็นบ้านเมืองก็ต้องถือกฎหมายจะไปฝังโอ้ยนะถ้าเผื่อยุบพรรคก้าวไกลปัญหาจะเกิดนู่นเกิดนี้มันไม่ได้หรอกเราต้องเป็นไงเคารพเทิดทูนเราต้องยึดให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่เราไม่พอใจใครเราก็กูก็จะไม่เอาแล้วมันไม่ได้หรอกนี่เป็นเรื่องของสถาบันใช่ไหมพิธาก็ผิดสองพรรคก็ผิดเพราะเมื่อพรรคผิดแล้วก็ต้องทำไมก็ต้องยุบพรรคแต่ถ้าถามว่าใจผมอยากให้ยุบไหมผมเอาใจช่วยก่อนนะคืออย่างนี้เราก็ต้องไปดูคำวินิจฉัยเดิมที่ของเดิมตอนฟ้องนะเขาฟ้องคุณพิธาเป็นผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งพรรคก้าวไกลเป็นผู้ถูกฟ้องที่สองแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วนะว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่หนึ่งผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีภาษาเป็นประมุขนะแต่ทางนั้นเขาไม่ได้ขอให้ยุบพรรคก็เลยวินิจฉัยไว้อย่างนี้แล้วห้ามทำอีกก็แค่นั้นที่พอหลังจากวินิจฉัยเสร็จกกต.ก็มาลองยุบพรรคศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมาพิจารณาว่าจะยุบไหมนะพูดง่ายทั้งผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองนะสมควรจะถูกยุบถูกตัดติดทางการเมืองไหมนะเมื่อคำวินิจฉัยเดิมมันถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรไปแล้วอย่าว่าแต่ศาลรัฐธรรมนูญเองเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าจะยุบพรรคไหมในส่วนคุณพิธาเนี่ยยังไงต้องโดนแน่ๆใช่ไหมเพราะเป็นตัวบุคคลเนี่ยแต่พรรคจะโดนด้วยไหมใช่ไหมนี่ตามกฎหมายเนี่ยนะไอ้พรรคเนี่ยนะมันมีกรรมการบริหารพรรคการกระทำของพรรคก็ถือว่าเป็นการกระทำของกรรมการบริหารใครไม่ใช่กรรมการบริหารก็ไม่เกี่ยวถูกไหมสมาชิกพรรคก็ไม่เกี่ยวส.ส.ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารก็ไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะถูกลงโทษก็คือ1คุณพิธานะ2กรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นใครบ้างผมก็จำไม่ได้นะก็ผู้บริหารเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเมื่อเป็นการล้มล้างการปกครองเขาก็ต้องบอกว่าตรงนี้ผิดเพราะฉะนั้นพิธาก็ผิดสองพรรคก็ผิดเพราะเมื่อพรรคผิดแล้วก็ต้องทำไมก็ต้องยุบพรรคแต่ถ้าถามว่าใจผมอยากให้ยุบไหมผมเอาใจช่วยก่อนนะผมรู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่อยากให้ยุบหรอกเพราะอะไรเพราะผมยังเห็นคนพวกนี้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทำงานแต่ว่าผมเห็นเขาทำงานในสภานะตั้งอกตั้งใจขยันขันแข็งทำงานกันโอเคมันอาจจะมีสสที่มันนอกลู่นอกทางความประพฤติไม่ดีไปก่อเรื่องปัญหานั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ระบบพรรคก็ดีนะก็ถ้าถูกยุบก็เสียดายแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็สามารถนะแต่งตั้งคนอื่นนะมาบริหารได้ต่างๆเหล่านั้นนะก็ต้องระวังให้ดีเท่านั้นเองความจริงมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคืออย่างเราเนี่ยอายุขนาดนี้นะผมก็เห็นแค่รัชกาลที่9แล้วก็มารัชกาลที่10เนี่ยแต่พ่อผมเนี่ยซึ่งเสียชีวิตแล้วนะเห็นตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8ที่9เห็นทั้ง5รัชกาลใช่ไหมของพี่แค่เห็น9กับ10นะแต่อย่างน้อยเราก็เรียนประวัติศาสตร์มาชาติไทยเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาปัจจุบันรัตนโกสินทร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ได้นะไม่เป็นทาสใครไม่เป็นเมืองขึ้นใครก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นไงเคารพเทิดทูนเราต้องยึดให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่เราไม่พอใจใครเราก็กูก็จะไม่เอาแล้วมันไม่ได้หรอกนี่เป็นเรื่องของสถาบันใช่ไหมนะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะท่านมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลจะมีผลดีกับการเมืองมากกว่ากันคะพี่ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันการปกครองต้องอยู่ที่กฎหมายมากกว่าบุคคลนะก็เหมือนกับบ้านเมืองเนี่ยมันมีกฎหมายใครไปลักวิ่งชิงปล้นฆ่ากันต้องถูกจับต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกลงโทษใช่ไหมนี่คือมันมีกฎหมายแต่ถ้าไม่มีกฎหมายอ่ะ
โอ้ยป่านี้นึกเห็นสาวนี่จะไปข่มขืนกูก็ลากมาแล้วถูกป่ะนึกจะไปปล้นใครฆ่าใครอยากได้ของใครก็นั่นแหละเพื่อนบ้านเมืองต้องมีกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องยึดถือกฎหมายตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันมีกฎหมายนี่เพื่อนบ้านเมืองก็ต้องถือกฎหมายจะไปฝังโอ้ยนะถ้าเผื่อยุบพรรคกลายปัญหาจะเกิดนู่นเกิดนี้มันไม่ได้หรอก